สวัสดีครับอาร์ตครับหวยกระแสงวดนี้เรามาใช้หลักการในการคำนวณแบบคณิตศาสตร์กันดูบ้างฮะเขาเรียกว่าสถิติเปลี่ยนเลขหวยเป็นตารางความถี่จะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับสถิติพวกนี้เราจะนับตั้งแต่100งวดย้อนหลังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายิ่งมากงวดยิ่งมีความแม่นยำกับครูเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูเต้วันนี้ขอแบบหลักการนะที่ผ่านมาเราพึ่งในเรื่องของโชคและดวงกันไปแล้วงวดนี้ขอลองแบบสถิติอันนี้อธิบายสั้นๆมันคืออะไรการคำนวณหวยเนี่ยสิ่งที่แมทช์ที่สุดเลยก็คือเราเอาเลขหวยมาเอามาเรียงกรองใหม่เป็นตารางแจกแจงความถี่เราจะหยิบความถี่ตรงนั้นครับมาคิดเป็นเปอร์เซนต์ว่าลำดับ1 2 3 100งวดที่ผ่านมาในหลักนี้เลขอะไรออกเยอะเลขอะไรออกน้อยโอเคเพราะฉะนั้นในการคำนวณวันนี้จะมีทั้งรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับเคยไหมเวลามีคนมาทักเราว่าคุณจะถูกหวยรางวัลที่1ถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่รู้แต่หมอดูในวันนี้ทักลูกศิษย์เขามาแล้วว่าคุณจะถูกรางวัลที่1และก็ถูกรวมถึง4ราศีที่ถ้าช่วงนี้ขอพรกับองค์อะไรแล้วจะมีโชคก้อนใหญ่กับอาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้าเปิดดวงมาแล้วรางวัลที่1ค่ะย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์ตอนที่อาจารย์บอกว่าคนนี้จะถูกรางวัลที่1นั่นหมายความว่าช่วงนั้นราศีเขามีดวงดีใช่ค่ะดวงเขาดีเกณฑ์เขาดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเมื่อเราได้ทักเขาแล้วตรงจริงๆและเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกจริงๆค่ะที่สำคัญวันนี้นะคะปังมาก4ราศีที่จะมีโชคใหญ่ค่ะมันใหญ่ขนาดไหนครับเป็นรางวัลที่1ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะว่า4ราศีถ้าขอพรกับองค์อะไรในช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ใช่ค่ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในการคำนวณของอาจารย์ก็คือสถิติเปลี่ยนเลขหวยเป็นตารางความถี่นะฮะเดี๋ยวขอแบบมีเปิดไพ่เพื่อเช็คเลขของอาจารย์ด้วยได้ไหมได้มันก็จะได้ดูกันให้เกิดการเปรียบเทียบเราไม่ได้ถมกันนะว่าอันไหนจะจริงหรือไม่จริงใช่นะฮะอ่ะอาจารย์เรามาเริ่มคำนวณรางวัลเลขท้าย2ตัวกันครับรางวัลเลขท้าย2ตัวมันก็จะมีหลัก10กับหลักหน่วยใช่ไหมครับใช่ขั้นตอนเราก็ง่ายมากเลยอย่างเช่นตอนนี้เรามีหลัก10เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในกระดานนี้ฮะแล้วก็หอหีบหลักหน่วยเราเริ่มที่หลักหน่วยแล้วกันมีเลข0ถึง9ถูกไหมครับถูกต้องครับ0 1 2 3 4ระหว่างนี้นักเรียนทำไปด้วยกันเลยนะ7 8 9เสร็จปุ๊บเราก็ไปเก็บย้อนหลังมาแล้วว่าในการเกิดหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวนะครับอันนี้ผมขอขยายความเพิ่ มก็คือพวกนี้มันถูกย้อนหลังมาเป็น100งวดแล้วก็คำนวณว่าไอ้เลขเหล่านั้นอะอะไรออกบ่อยที่สุดนับเป็นจำนวนครั้งมาถูกต้องไหมฮะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็จะได้ตามนี้ตามที่กราฟิกขึ้นเลยนะฮะขึ้นมาหลังจากนี้เนี่ยไอ้ตรงที่เราเขียนในคอลัมน์ที่2เนี่ยเราเรียกว่าความถี่ถ้าเราเอามันมาบวกกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ100ตัวเลขจาก100งวดที่ผ่านมาในหลักหน่วยเนี่ยมันมีการออกเป็นเลข0เกิดขึ้น12ครั้งทีนี้ถ้าเราจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาค่าความถี่หารจำนวนตัวทั้งหมดที่มันเป็น100เนี่ยแหละครับพอเราเอามาหาร100เสร็จเรามาคูณ100อันนี้เป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เราเปลี่ยนข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งแล้วพอเราคำนวณทางคณิตศาสตร์ออกมาตัดกันเหลือ1เหลือ1เราก็จะพบว่าเลข0มันเกิดขึ้น 12% ถ้าเราคำนวณด้วยหลักการที่เหมือนกันเลยนะครับอย่างอันนี้8ส่วน100คูณ100ตีกลมๆเลย 8% ตีกลมๆเลย 9% เปอร์เซ็นต์แต่ละเลขที่เราได้มาเลยนะครับพี่อาร์ตเลขที่มาเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเลยก็คือเลข9ถัดไปคือเลข0อันนี้เป็นอันดับ3ร่วมกันนะครับ คือเลข7กับเลข8ตรงนี้ก็เป็นแค่หลักหน่วยขึ้นมาเฉยๆทีนี้เราจะไปดูของหลัก10ด้วยครับครับหลักการเดียวกันเลยครับตารางความถี่ขอเขียนเป็นตัว F แล้วกันนะครับสั้นๆง่ายๆเลขที่มาเยอะที่สุดอันดับที่1ของหลัก10เลยนะครับ 14% อยู่ที่เลข9 9อีกแล้วเหรอแล้วเลขอีกตัวนึงมาเบียดๆกันครับคือเลข1เป็นอันดับที่2 อันดับที่3ก็คือเลข5และก็เลข7ทีเนี้ย มันก็จะเกิดเป็นชุดตัวเลขขึ้นมาถ้าเราอยากจะไปซื้อหวยใบนึงถ้าผมเชื่อสถิตินี้เลขหลักหน่วย9ออกบ่อยสุดครับเลขหลัก19ออกบ่อยสุดซื้อ99เลยได้ไหมมันก็ได้แต่มันอาจจะออกเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นการผสมผสานในอันดับ3อันดับนี้คือสำหรับผมนะการคำนวณสถิติแบบนี้มันคือการตัดความเสี่ยงที่ไม่ดีออกไปจนเหลือตามเลขเหล่านี้มันสามารถทำให้2ตัวที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดได้หรือเปล่าอาจารย์ความน่าจำเป็นที่มันมีโอกาสเกิดเลยถ้าเราพูดเป็นหลัก10หลักหน่วยเลยนะอาจจะเกิด99อันนี้คืออันดับ1อันดับ1คู่กันหรืออาจจะเกิดเป็น90
อาจจะเกิดเป็น9798ขยับมาเป็นอันดับที่2เลข1 อาจจะออก19101718 3อันดับสุดท้ายมันก็จะดูผสมเยอะหน่อย59อาจจะผสมเป็น50อาจจะผสมเป็น57ผสมเป็น58สุดท้ายมันก็อาจจะมาเป็น797078นั่นหมายความว่าเลขเหล่านี้จะมีโอกาสออกมากที่สุดถ้าอ้างอิงตามหลักสถิติมีแนวโน้มที่จะออกได้เยอะครับไพ่ต้องช่วยละคำนวณเลข9มีโอกาสยังไงฮะมีโอกาสเงินก้อนใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคู่ของเลข9มั้ยคะคู่ของเลข9จะเป็นอะไรเลข5ค่ะ95โอเคเดี๋ยวชูให้กล้องดูหน่อยได้เลยใบนี้เลข5ค่ะมันจะมีเลขอยู่ข้างล่างใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยฟันมาว่าเลข9จะคู่กับเลข5ใช่ค่ะอันนี้คือรางวัลเลขท้าย2ตัวครูเต้ครับผมรางวัลเลขท้าย3ตัวเดี๋ยวเราย้อนกลับมาคำนวณ นะตอนนี้เดี๋ยวขอพาไปดูดวงกันก่อนได้เลยครับ4ราศีที่ช่วงนี้ขอพรกับองค์นี้จะมีโชคใหญ่ราศีที่4ได้แก่ราศีธนูค่ะและขอพรของราศีลัคนาราศีธนูนั่นคือองค์พระพิฆเนศมีเลขด้วยนะคะทุกคนเลขอะไรฮะเลขราชาโชคค่ะเลข11ค่ะโชคใหญ่ของเขามันจะประมาณไหนครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็80ถึง90เลยค่ะเป็นโชคเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการเดินทางหรือทะเบียนรถไปที่ลำดับที่3ครับลำดับที่3ได้แก่ราศีพฤศจิกาค่ะให้ขอพรองค์พระแม่รัศมีเทวีโภคทรัพย์และที่สำคัญมีตัวเลขด้วยนะคะเลขอะไรฮะ153ค่ะโชคที่จะมาพร้อมกับราศีนี้คืออายุค่ะของคุณแม่ค่ะลำดับที่2ครับลำดับที่2ได้แก่ราศีกรกฎค่ะเขาจะมีโชคแบบลอยๆราบลอยตลอดเวลาให้ขอพรองค์พระแม่ธรณีและที่สำคัญมีเลขด้วยนะคะ219ค่ะโชคที่จะมาโชคมากับหลังจากทำบุญจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเขาต้องทำบุญหน่อยค่ะลำดับที่1ครับลำดับที่1นะคะเป็นราศีมังกรค่ะและราศีมังกรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือองค์พญานาคราชและเลขคู่ทรัพย์เป็นเลข50นะคะแล้วโชคที่จะมากับราศีมังกรในงวด นี้คืออะไรดีครับให้ซื้อเกี่ยวกับบ้านเลขที่ค่ะจะทำให้ตั้งหลักได้มีทรัพย์มีเงินก้อนใหญ่มีโชคมีปฏิหาริย์เข้ามาค่ะนี่ก็คือ4ราศีนะฮะที่ขอพรกับองค์ไหนแล้วจะมีโชคก้อนใหญ่เอาไปทำตามกันครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไม่เป็นไรนะฮะมาสรุปกันครับว่าเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวในงวดวันที่1ตุลาคม2567นี้ความน่าจะเป็นจะเป็นเลขอะไรบ้างได้เลยครับเดี๋ยวเราจะคำนวณต่อให้ดูมากสำหรับเลขท้าย3ตัวนะครับไปอิงมาจากรางวัลที่1หลังจากนั้นนี่คือหลักรอเรือ100สอเสือ10หอหีบหลักหน่วยอันนี้วิธีการคำนวณก็คือเหมือนเดิมหลักการเดียวกันเลยครับครับผมทีนี้ถ้าใครที่ดูอยู่นะฮะแล้วรู้สึกว่า100งวดมันเกินความสามารถหาสถิติพวกนี้ยากนะฮะถ้าลดลงมาเป็น10งวดล่ะครูเต้มันสามารถทำงานได้หรือเปล่าฮะถ้าเรามีข้อมูลที่ก้อนใหญ่มากๆกับข้อมูลที่ก้อนเล็กมากๆนำสองอันเนี้ยมาคำนวณค่าทางสถิติเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปเป็นคำนี้ครับเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือข้อมูลที่ไปเก็บมานานๆความน่าเชื่อถือมันจะดูแล้วรู้สึกสูงกว่าแต่มันไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมว่ามันคือ100%มันไม่สามารถบอกได้แต่มันสามารถตัดตัวที่โอกาสออกน้อยแล้วเราก็ไปมองตัวโอกาสออกเยอะได้โอเคนั่นแหละครับผมแต่ผมจะไม่ถามเยอะแล้วฮะจะโดนด่าเขาก็รอเลข3ตัวอยู่โอ้ถามอยู่นั่นแหละจาก100ตัวย้อนหลังที่ออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์สัดส่วนความสูงเลยมันกลายเป็นเลข2ตัวมาเบียดตีคู่กันครับคือเลขนั่นคือเลข5กับเลข6ครับมันอยู่อันดับ1อันดับ2รองลงมาครับเป็นตัวเลข4กับตัวเลข9ลำดับที่3นะครับมีเลข0และก็เลข8พอเรามามองที่หลัก10นะครับเลขตัวตรงกลางหลัก10อ่ะครับเลข0ออกบ่อยมากครับลองลงมาจากเลข0ก็คือเลข9ครับจากเลข9เป็นอันดับ3มาเป็นเลขคู่กันครับก็คือเลข1กับเลข7นี่คือหลัก10นะครับพอเรามามองที่หอหีบหลักหน่วยซึ่งอันดับแรกที่มาเนี่ยมันมาเป็นคู่ครับครับเลข2กับเลข7ครับสเต็ปรองลงมาเป็นเลข3ครับสเต็ปสุดท้ายมาเป็นเลข1ครับทีนี้ผมลองยกตัวอย่างดูครับว่าถ้าผมจะสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาสักเลขหนึ่งเอาอันดับ1ของทุกหลักมาเลยครับมาอาจจะออกเป็นเช่น502 507หรืออาจจะมาเป็น602607นี่ครับถ้าผมลองขยับเพิ่มไปอีกครับเอาแบบเขียนขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับครับ5 9 3 5 9 1 6 9 3 6 9 1
ถ้าจะเขียนให้หมดมันจะเยอะมากครับเยอะกว่านี้อันนี้ผมลองคัดแบบอันดับ1แล้วก็จับกับอันดับ2อันดับ3ของบางเลขบ้างแล้วกันครับผมอาจจะผสมเป็นเอาอันดับ2เลข9มาเอาอันดับ10เลข0มาแล้วก็เอาที่1ของหลักหน่วยมาอาจจะเป็น907ก็ได้ครับอย่างเงี้ยผมสรุปเพิ่มมาให้อีกตัวนึงถ้าเรื่องตัดเล่นนักเรียนของผมไม่มีปัญหาครับถ้าขึ้นตารางให้แบบนี้เดี๋ยวเขาไปจัดการของเขาเองเลยโอเคแปลว่าเขาค่อนข้างชำนาญนะครับโอ้โหประสบการณ์เยอะครับก็ประมาณนี้ละกันก็คือจริงๆมันหาข้อสรุปในการฟันไม่ได้หรอกว่าอะไรจะมาแน่ๆไม่มีฮะ 100% ไม่มีจริงมีแต่ความน่าจะเป็นที่ว่าโอกาสเลขพวกเนี้ยที่คำนวณมาแล้ว100งวดที่ผ่านมามันมีโอกาสมากแล้วเพราะฉะนั้นตัดดูแมชดูแล้วกันนะครับมีอาจารย์มีชอบสุดๆไหมสัก1ชุดเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามันสะดุดตามากเลยก็คือ907ครับ907แล้วก็693ครับทีนี้ไพ่จะบอกอะไรเราได้บ้างกับเลข3ตัวนี้ครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลขที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะถ้าพูดถึงอันนี้คือชุดแรก907ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ถ้าชอบแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะฮะที่แอป Log Plus เลือกซื้อได้เดี๋ยวนี้เลยครับสุดท้ายแล้วครับถ้าอยากจะไปขอพรในช่วงนี้นะอยากจะขอรางวัลที่1มีแนะนำไหมครับมีแนะนำค่ะอาจารย์นงพรปิ่นฟ้าเปิดดวงเศรษฐีมาแล้วรางวัลที่1อยากแนะนำอาสมพ่อปู่ฤาษีนารอดวังพญานาคราชอยู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่จังหวัดตราดค่ะขอยังไงมีทริคอะไรไหมมีค่ะก่อนที่จะขอเราต้องส่งบุญก่อนแล้วบอกว่าเราชื่ออะไรและที่สำคัญต้องมีสัจจะท่านชอบให้สร้างบุญมากๆค่ะแล้วคุณจะโชคดีได้โชคก้อนใหญ่ค่ะขอยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นถูกต้องค่ะนะฮะแล้วถ้าจะติดตามอาจารย์ติดตามที่ไหนครับติดตามได้ที่ TikTok นะคะอาจารย์ยงพรปิ่นฟ้าผู้ติดตาม 200,000 กว่าคนค่ะคุณเต้เหรอครับถ้าอยากไปเรียนเลขเรียนได้ที่ไหนครับช่องทาง TikTok Facebook YouTube ทุกแพลตฟอร์มเลยครับคาเลพี่เต้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากครับจำให้แม่เลยนะฮะถ้าจะซื้อลอตเตอรี่นะครับก็เลือกซื้อกับลอตเตอรี่พัดเนี่ยแหละฮะดาวน์โหลดแอป Nook Plus ได้ทั้ง iOS และก็ Android ซื้อในนี้ปลอดภัยไม่มีโจรขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลอตเตอรี่พัดชุดใหญ่โอนไวจัดเต็ม